อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับทายาน่ะองค์หญิงต้องเที่ยวไปเที่ยวมากินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะองค์หญิงจะทำยังไงล่ะคะแม่ทำอะไรล่ะคะชายาอย่านะอย่ามันไม่เอาข้าไม่เอาปล่อยชอบได้พนันตีนักตัดมันทิ้งซะเลยตัดมันทิ้งซะมันมีประโยชน์นะคะแม่พยายามปรับปรุงตัวเองถึงไม่มีมือแม่ก็เล่นได้อยู่ดีช่วยหลงแม่สำนึกผิดแล้วแม่ไม่ใช่ไม่มีสำนึกนะแม่ผิดไปแล้วสำนึกไม่มีประโยชน์แล้วค่ะหนูไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วแม่ต่อไปแม่จะไม่ได้พนันอีกแล้วนะเชื่อแม่เถอะชายาช่วยไม่ได้หรอกที่องค์หญิงไม่เชื่อนะก่อนที่เราอยู่เปิดผิงก็เพราะชายาติดการพนันเล่นเสียทรัพย์สมบัติที่ท่านอ๋องเหลือไว้จนหมดชายาใหญ่กลัวชายาน่ะทำให้เดือดร้อนจึงได้แบ่งสมบัติองค์หญิงจึงพาชายามาถึงที่นี่นะช่วยหลงแม่รู้ว่าลูกลำบากแค่ไหนอยากให้แม่ไปให้พ้นจากเพื่อนนักพนันหวังว่าแม่สำนึกเลิกเล่นพนันแม่รู้ว่าลูกสร้างครัวหลวงขึ้นมาด้วยความยากเย็นจนกระทั่งพอมีชื่ออย่างทุกวันนี้ไม่นึกเลยแม่ไม่รักดีทำให้พังจนหมดแม่เป็นแม่ของหนูไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหนูจะไม่ทอดทิ้งแม่ค่ะแต่หนูหวังว่าหลังจากบทเรียนครั้งนี้แล้วไม่ต้องตัดใจเลิกพนันให้ได้ถ้ามีครั้งต่อไปหนูคิดว่าคงไม่มีปัญญาช่วยแม่ได้ใช่แล้วค่ะชายาองค์หญิงทำดีที่สุดแล้วนะคะครั้งนี้ที่เฒ่าแก่หยงเขายอมช่วยแม่นะเขามีเงื่อนไขนะคะเขาให้ดูเป็นเลขาเขาผ่อนใช้หนี้ต่อไปครัวหลวงนะต้องอาศัยแม่แล้วแล้วจะอยู่ต่อไปได้ไหมหาเงินใช้หนี้เขาได้ไหมต้องขึ้นอยู่กับแม่แล้วนะคะไม่ได้หรอก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วพี่ใหญ่พี่เล่งขายภาพหาเงินใครเขาจะมาซื้อจากพี่จะต้องมีสิ่งล่อใจเขาสิพี่อย่าเลยต้องไปดูที่ครัวหลวงเป็นไงบ้างนี่จะร้อนใจไปทำไมคนที่พี่อยากพบมาโน่นแล้วผู้ยินเผาไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณต้องมาให้กับโยงเฮาตรงคนอย่างเขาเนี่ยเข้าใจยากต่อไปคุณต้องระวังให้ดีด้วยนะครับไม่ว่ายังไงก็ต้องทำอยู่ดีละค่ะเพราะว่านี่เป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นจะเคยบอกกับตัวเองจะอาศัยตัวเองกำจุนครอบครัวครูหลวงเป็นอย่างทุกวันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันที่ดีแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะครูหลวงยังไม่มีอุปสรรคจะสามารถรับมือกับหยงเฮาตรงได้ทำงานเองนะเป็นแต่ฉันทำงานในหน้าที่ก็คงไม่ทำอะไรฉันหรอกมันก็จริงแต่ฉันไม่มีเสื้อผ้าพอดูได้ใส่ไปทำงานนะสิเสื้อผ้าพวกนี้ใส่ทำงานในครัวก็พอไหวผมเห็นคนที่ทำงานบริษัทเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าตะวันตกแต่รู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับคุณฉันก็คิดอย่างนั้นค่ะฉันถึงได้ชวนคุณออกมาปรึกษาด้วยความจริงฉันชอบชุดฉีที่คุณดัดแปลงให้ฉันมากแต่รู้สึกว่าหรูหราไปหน่อยงั้นเลยครับเอาละงั้นปล่อยเป็นหน้าที่ผมจัดการให้ก็ได้ค่ะงั้นรบกวนแล้วพี่ใหญ่ทำอะไรกันเนี่ยฮะเอาเสื้อแม่ออกมาเลาะแล้วก็เย็บแล้วก็เลาะอยู่ได้เนี่ยฮะเปล่าจะเอาไว้ทำเป็นตัวอย่างจะได้ดูว่าเขาตัดกันยังไงทำเพื่อคุณเป่าน้ำให้ว่าสิเธอเป็นเลขาของเฒ่าแก่หยงแล้วเธอไม่มีเสื้อใส่ทำงานก็อย่าช่วยเธอวิญญาณของแม่น่ะแสดงปาฏิหาริย์แล้ววิญญาณแม่แสดงปาฏิหาริย์อะไรพ่อก็แม่แสดงปาฏิหาริย์แล้วยังไงครับช่วยเป็นแม่สื่อให้กับพี่ใหญ่แล้วพ่องั้นเหรอใช่พี่ใหญ่รู้จักคุณเป่าก็เพราะชุดฉีตัวนี้แหละครับพ่อตอนนี้พี่ใหญ่เอาใจเธอจนซาบซึ้งเลยทีเดียวอย่าพูดส่งเดชไปนะคุณเป่าไปถึงองค์หญิงเชื้อพระวงศ์สูงศักดิ์นะพี่เป็นใครมาจากไหนเล่าต้นกำเนิดแกต่ำต้อยหรือไงอย่างน้อยๆก็เป็นครอบครัวตระกูลผู้พี่ราชาผ้าไหมแห่งเจียงหลิงนั่นน่ะสิแต่ว่าน่ะไปอดีตไปแล้วนะพ่อ ตอนนี้เราหาเช้ากินค่ำเพ้อฝันอะไรมากมายอีกอย่างหนึ่งผมคบกับคุณเปล่าเหมือนเพื่อนผมไม่เคยเพ้อฝันเกินตัวไม่มีอะไรเกินเลยพี่ไม่เพ้อฝันแต่ไม่ได้หมายถึงพี่ไม่อยากนี่นะจริงด้วยอย่างนั้นแกจะทำให้ชุดฉี่ของแม่แกต้องเสียเปล่านะลูกนะนั่นนะสิหน้าแดงแกจริงเทียนมีอะไรจะพูดกับพ่อเลยพ่อไปพักม่านตากอากาศหลายวันที่นี่เกิดเรื่องมากมายพ่อรู้ไหมพ่อรู้หมดทุกอย่างแกทำให้พวกพี่น้องชักปืนใส่กันไงก็นั่นสิเราเป็นพี่น้องกันชักปืนใส่กันดูเหมือนอะไรคนเขาเยาะเย้ยเอาปกติชอบบอกว่าจะสนับสนุนผมกลัวไม่ช้าสกุลสิงจะถูกกลืนไปด้วยจริงเทียนห้าวโตเขาทำอย่างนั้นเขาจะมีเหตุผลเปาสิงวันก่อนผมเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ศาสตราจารย์หยีเขียนอักษรให้กับครูหลวงเขายังยืนยันว่าเปาช่วยหลวงเป็นองค์หญิงในสมัยราชวงศ์ชิงมีคุณค่าทางสื่อถ้าเกิดการตายเพราะหูหยินเปาเป็นหนี้พนันเราพวกสื่อต้องประโคมข่าวกันใหญ่เราเพิ่งจะทำการค้าสุจริตในตอนนี้มาเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นไม่เป็นผลดีต่อเราเลยครับปาก็บอกว่าทำการค้าสุจริตแล้วเงิน 3,000 หยวนจะไว้ยังไงยกให้เธอหรือไงไม่เอาไงไม่ได้ยกให้แต่ให้ผ่อนใช้เปาช่วยหลงรับปาจะเป็นเลขาในบริษัทของเราเธอเก่งภาษาอังกฤษมีเธอช่วยเหลือเราค้าขายกับฝรั่งก็จะราบรื่นขึ้นเยอะการค้านี่น่าลงทุนพ่ออย่าไปเชื่อว่าเขาทำการค้าขายใบชากำไรสักเท่าไหร่นี่เป็นเพียงก้าวแรกห้างสรรพสินค้าของคุณเดวิสนับว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของอังกฤษถ้าเราค้าขายกับเขาได้จะมีการค้าอื่นๆตามมาอีกเยอะครับดีแกเดินก้าวแรกได้ดีมากแล้วนี่ทำสัญญากันหรือยังล่ะทำแล้วครับตอนนี้รอทางลอนดอนตกลงเรื่องการส่งสินค้าพวกเขาจะโทรเลขบอกคุณเดวิสคืนนี้ผมจะรอโทรศัพท์ทางไกลจากคุณเดวิสที่ทำงานถ้าเขาโทรมาเราก็ลงมือทำงานได้เปล่าใช่ไหมครับใช่ค่ะเชิญตอนนี้ครับขอบคุณค่ะที่ให้ทำก็ทำไม่ได้เรื่องตอนนั้นบอกให้ไปหาล่ามมาแต่เธอจำเวลาผิดครั้งนี้ยักยอกเงินบริษัทให้โอกาสฉันด้วยค่ะทุกแกยงยังไงฉันก็เป็นเลขาคุณมาตั้งหลายปีนะคะอย่าคิดว่าเก่งภาษาแล้วฉันต้องใช้เธอนะไทยเอาตัวไปขอโทษเถอะตุ๊กแกยงต่อไปฉันไม่ทำอีกแล้วฉันต้องการงานนี้ค่ะออกไปเข้ามาใช่ครับอรุณสวัสดิ์ค่ะตุ๊กแกยงอรุณสวัสดิ์คนเมื่อกี้เป็นเลขาของคุณเหรอคะคุณไม่จำเป็นต้องรู้นี่ฉันไม่อยากแย่งงานของใครอ่ะทำไม่ได้ก็บอกมาสิทำไมต้องแก้ตัวด้วยล่ะจะเป่าช่วยหลงรับปากคุณแล้วต้องทำให้ได้ค่ะแต่ฉันไม่อยากให้ใครตกงานน่ะทำงานอยู่ที่นี่คุณต้องจำไว้อย่าวุ่นวายเรื่องคนอื่นอีกอย่างนึงทำงานได้ไหมไม่ได้อยู่ที่ปากก็ได้ค่ะแต่ฉันเพิ่งมาทำงานไม่รู้อะไรน่ะเท่าแก่ยังช่วยบอกฉันด้วยว่าเลขาควรทำอะไรบ้างนะคะงานที่เลขาควรจะทำก่อนอื่นต้องมาทำงานก่อนผมเสร็จแล้วชงกาแฟหอมๆเอามาวางบนโต๊ะผมตุ๊กแกยงค่ะกาแฟของคุณค่ะมีอะไรให้ฉันทำฉันจะจดเอาไว้ช่วยจัดเอกสารพวกนี้แล้วส่งไปที่ห้างตู้หุ้ยบ่ายๆต้องไปที่ห้างหุ้ยหรอซื้อปากกาทองไปจะส่งให้กับคุณเหอจากนั้นก็จองเครื่องแก้วจรไนผมได้ของขวัญคุณเดวิสแล้วก็ซื้อผ้าที่ดูมีราคาให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่เท่าถังซื้อของก็เป็นหน้าที่ของฉันเหรอคะแน่นอนสิพวกนี้คือลูกค้าและครอบครัวของเขาได้ค่ะฉันจัดการให้เดี๋ยวก่อนถ้าคืนนี้คุณมีนัดก็ช่วยยกเลิกไปก่อนเพราะคุณต้องอยู่ล่วงเวลาได้ค่ะต้องอยู่เด็กแค่ไหนคะประมาณตี 1 หรือตี 2 ตี 1ตี 2เหรอมีปัญหาเหรอผมไม่ได้บอกคุณทำงานเช้ากลับเย็นนะผมจะให้คุณอยู่รับโทรศัพท์จากคุณเดวิสพี่จะไปเรื่องงานฉันจะทำค่ะงั้นก็ดีแล้วคุณทำงานเป็นไงบ้างล่ะอยู่ห้องโตทำให้ลำบากใจไหมครับฉันก็ทำสิ่งที่ควรทำแล้วเขาจะทำอะไรฉันได้ล่ะฉันต้องขอบคุณเขาที่ซ้ำไปขอบคุณเขาเหรอขอบคุณเขาที่ให้โอกาสฉันพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าฉันทำงานได้ไงคุณเป่าคะชุดของคุณสวยจังเลยค่ะใช่เลยจ้ะที่เดือนตัดให้ฉันที่ถึงเดือนค่าเป็นการขอบคุณเขาไงอ่ะขอบคุณค่ะไม่รบกวนแล้วนะคะขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะไปเถอะครับปากกาทอง2 ด้ามแก้วจรไน1ชุดผ้าอวยพรวันเกิดแม่เท่าถังค่ะแล้วที่เขียบบุรีหินอ่อนให้กับนายหน้าฟ้านเราไม่ได้ซื้อเลยไม่ค่ะเพราะคุณไม่ได้สั่งให้ซื้อที่คุณสั่งให้ซื้อจะจดไว้หมดนะคะฉันไม่ซื้อเพราะว่าคุณไม่ได้สั่งนะคะนี่มันอะไรกันคุณจำผิดก็ต้องซื้อกลับมาผมจำผิดคุณก็ต้องซื้อมายังไม่ไปค่ะฉันจะไปซื้อค่ะทำไมต้องหัวเสียด้วยมีร้านอาหารเปิดใหม่ไปชิมด้วยกันนะไม่เป็นไรนะคือเลนไม่เป็นไรค่ะฉันสนิทกับคนที่ห้างหุ้ยเหรอจะให้ฉันโทรไปสั่งให้เอาไหมล่ะไม่ต้องค่ะฉันไปอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรค่ะยังไงคุณก็มีฐานะเป็นถึงองค์หญิงทำให้คุณคับอกคับใจเนี่ยน่าเห็นใจจริงๆทำงานก็ต้องทนรับอารมณ์เขาให้ได้ค่ะแต่คุณไม่เหมือนกันนี่คุณทำเพราะคุณกตัญญูถ้าไม่ช่วยใช้หนี้ให้กับแม่คุณก็คงไม่ต้องมากล้ำกลืนอยู่อย่างนี้เท่าแก่หยงบอกคุณเหรอคะคนอย่างเท่าแก่หยงเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่บางครั้งพูดจาผงผางไปหน่อยเขาก็เชื่อที่ฉันพูดนะถ้าต่อไปมีอะไรก็บอกฉันก่อนสิฉันจะช่วยพูดให้คุณจะได้ไม่ต้องเก็บกดเอาไว้จนไม่สบายใจไงขอบคุณค่ะคุณเลนฉันมาทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยเพื่อใช้หนี้ค่ะพอใช้หมดฉันก็ไปฉันไม่อยากพัวพันกับเท่าแก่หยงฉันขอตัวทำงานนะคะไปสิอ๋อคุณเลนครับคุณเลนโทรศัพท์Mr. Wang's office Hello Mr. Davis I'm Mr. Wang's secretary Okay Yes Okay Mr. Davis Thank you Goodbyeพูดอะไรเขาบอกว่าทางลอนดอนให้แยกส่งใบชาเป็น3 เที่ยวระยะเวลาและจำนวนน่ะฉันจดเอาไว้แล้วค่ะกลับไปพักผ่อนได้จะกลับก่อนนะคะท่านแกยงกลับนะคะคุณเลนตอนนี้พาอะไรกินได้หรือยังนะคะท่านแกยงรักไปที่ไหว้ทานแล้วเข้าขอโทษนะครับผมเลิกงานแล้วครับขอโทษครับผมรีบนะผมจ่าย2 เท่าเลยขอโทษนะครับผมไม่รับผู้โดยสารครับผมนัดเพื่อนไว้ครับมีเงินก็ไม่เอาเหรอขอโทษทีครับงั้นแล้วไปว่าไงไปได้หรือยัง ำไมเหรอเมื่อกี้ผมเห็นเสี่ยวหวังสูบบุหรี่อยู่ในรถเสี่ยวหวังไม่เคยสูบบุหรี่นะครับเราถูกเล่นงานเสี่ยวหวังคงตายแล้วคนนี้น่าจะเป็นเสี่ยเทียนโทรศัพท์ถูกตัดด้วยถึงเราบอกป้าสิงคงหาคนช่วยไม่ได้เสียเทียนไม่อยากให้เรื่องนี้กระเรอคนที่เขาพามาเป็นคนสนิทเขามีอยู่7 คนรวมเสียเทียนอีกคนพวกก็มีกัน8 คนแต่ถ้าเรามีแค่คุณใช้ปืนไม่เป็นแสดงว่ามีแต่ผมกับท้ายแค่2 คนแล้วเราจะออกไปได้ยังไงคะผมมีเงื่อนไขที่เป็นต่อก็คือเขาไม่รู้ว่าเราไหวตัวทันยังไงคิดว่าเราจะออกไปประตูหน้าดังนั้นประตูหลังคงมีคนไม่มากอาทัยแกก็พาคุณเลินออกไปทางด้านหลังข้างหน้าคนตั้งเยอะคุณจะรับมือเขาได้ยังไงกันน่ะพวกเขามีฝีมือแค่ไหนผมรู้ดีตอนนี้กี่โมงเที่ยงคืน 10 นาทีไทยถ้าตี 1ไม่เห็นฉันออกไปแกก็พาคุณเลินหนีไปก่อนจำไว้นะตี 1นะขึ้นรถเร็วเข้าขับรถรับพี่ตรงด้านหน้าเร็วอย่าฆ่าผมเปล่าแล้วครับกลับไปแล้วยกให้แก เชื่อที่คุณพูดฉันได้รอคุณเราจะถึงตีหนึ่งฉันถึงไปอะแต่ทำไมรอตั้งนานไม่เห็นคุณออกมาเฮาตงคุณอยู่ไหนอะฉันกลัวจริงๆฉันกลัวฉันต้องลำบากกว่าจะมีวันนี้ได้ฉันไม่ยอมเสียทุกอย่างฉันกลัวฉันกลัวฉันตายไม่ได้อะเฮาตงคุณอย่าโกรธฉันนะอย่าโกรธฉันเลยไม่ลบเสียให้ลบเสียให้ลบอย่ายุ่งเฮ้ยฮะเสียเฮ้ยเข้าไปมานี่ยิ่งเทียนเล่นงานแกก่อนใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นผมควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคิดว่าพาเขากลับมาหาป้าไม่นึกเลยว่าเขาจะพานเอามีดไล่แทงผมจากนั้นเขาก็สะดุดหกล้มโดนมีดของตัวเองเข้าฉันก็อยากเชื่อในสิ่งที่แกพูดแต่ว่าใจฉันยอมรับได้ยังไงผมขอโทษฉันไม่นึกเลยคนที่ทำให้ฉันสิงไปชวนสิ้นผู้สืบสกุลจะกลายเป็นแกป้าสิง ต้องแก้แค้นให้เสียเทียนนะครับบอกมาเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงเสียเทียนทำมีดหล่นในมือไม่มีมีดอยู่แล้วมีดแทงตัวเองได้ยังไงนี่บ่งบอกว่าเป็นอุบายของหยงเฮาตงเขาเป็นคนฆ่าเสียเทียนป๋าอย่าเชื่อที่เขาพูดป๋าต้องแก้แค้นให้เสียเทียนนะครับคุณชูหลงครับจิ้นเฮิงทำไมถึงอยู่ที่นี่ล่ะเรื่องเมื่อคืนน่ากลัวจริงๆแล้วมือเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรฮะบาดเจ็บนิดหน่อยเองฉันขอโทษนะถ้าคุณไม่ไปรับฉันคงไม่เป็นไรอ่ะนะผมเป็นคนหนังเหนียวกระดูกหนาไม่เป็นไรหรอกครับแต่โชคดีเมื่อคืนนี้คุณไม่อยู่นะถ้าไม่อย่างนั้นน่ะคุณคงเป็นอันตรายตอนนี้ที่พญาหงส์ก็พูดถึงแต่เรื่องนี้แต่คนละประเด็นที่จริงที่หยงเฮาตงพูดน่ะเป็นจริงการตายของจิ้งเทียนน่ะไม่เกี่ยวกับหยงเฮาตงจริงๆครับถ้าเพราะอย่างนี้เขาต้องถูกใส่ความมันก็น่าเห็นใจคุณเปล่าครับคุณรู้จักซิงไปชวนไหมฮะผมอยากไปชี้แจงเรื่องนี้กับเขานะอย่าเลยนะทำไมอ่ะคุณเกลียดหยงเฮาตงเหรอเขาคือคนคำนี้ให้ฉันไม่อยากก็เป็นอันตรายต่อไปเหตุการณ์เป็นยังไงน่ะไม่มีใครรู้คุณเองอาจเป็นอันตรายได้คุณควรหลบไปสักพักคอยดูสถานการณ์ไปก่อนอย่างนั้นผมจะแจ้งความดีไหมถ้าสันติบาลกล้ายุ่งก็ไม่เกิดเรื่องอย่างเมื่อคืนนี้หรอกมันก็จริงนะทำไงดีเพื่อความปลอดภัยคุณหลบไปที่บ้านนอกก่อนหนีเหรอชีวิตทั้งชีวิตเราป้องกันไว้ดีกว่าอย่าเลยคุณอยากกลับบ้านนะไม่ได้นะแต่พ่อผมถ้าจะบอกพวกเขาให้เองนี่คุณไปรอฉันที่สถานีรถไฟที่เตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้เป็นไงเฮาตงคุณไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรขอเล่าผมหน่อยค่ะเฮาตงโอ้ตายแล้วดื่มไม่ได้นะอย่าให้เขาดื่มเหล้าสุ่มสี่สุ่มห้านะเฮาตงเขาบอกว่าอยากดื่มฉันก็เลยรินให้เขาคุณก็ต้องรู้จักแยกแยะบ้างสิเหล้าเนี่ยจะทำให้เลือดสูบฉีดแรงขึ้นตอนนี้เสียหยงบาดเจ็บอย่าให้เขาเสียเลือดไม่หยุดจนตายหรือยังไงก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรจิบนิดหน่อยเป็นอะไรไปเหรอเป็นสิทำไมไม่เป็นเดี๋ยวแม่นางก้าวไปหุงหาให้ผมกินแล้วต้องยุ่งแน่ยังกินข้าวไม่ได้หรอกนะมันไม่ย่อยอ่ะนี่รีบกินรังนกเข้าไปซะดีๆนะคุณเลินพอข้าวต้มเนี่ยมันอุ่นแล้วก็ให้เสียหยงเขากินเดี๋ยวเย็นแล้วมันจะไม่มีประโยชน์รู้แล้วไม่นานก้าวเธอเอาแก้วไปด้วยกลัวฉันจะวางยาคุณละมั้งดื่มเหล้าก็ไม่มีประโยชน์จริงๆนี่ฉันหูฝาดหรือเปล่าอ่ะถ้าแกหยงเฮาตงเชื่อฟังผู้หญิงตั้งแต่เมื่อไหร่กันคะแม่นางก้าวไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดานอกจากเป็นแม่บ้านของผมแล้วยังมีบุญคุณกับผมตอนเด็กเนี่ยผมนอนข้างถนนต้องเร่ร่อนพเนจรเพราะได้เธอรับเลี้ยงผมมีอยู่ครั้งหนึ่งผมไม่สบายเกือบตายเธอคอยดูแลผมอย่างใกล้ชิดจนผมรอดตายผมไม่มีวันที่จะลืมบุญคุณของเธอได้เมื่อคืนตอนตีหนึ่งน่ากลัวจริงๆเหมือนกับฝันร้ายไปเฮาตงเมื่อคืนฉันทำตามที่คุณบอกรอคุณจนถึงตีหนึ่งฉันเห็นเลยตีหนึ่งแล้วคุณยังไม่ออกมาฉันก็เลยขับรถไปคุณสมควรไปผมไม่โกรธคุณจริงๆผมไม่ติดใจเรื่องนี้หรอกและหวังว่าคุณเองก็เหมือนกันรู้ไหมคุณชื่อหลงครับคุณชื่อหลง นเฮิงผมเห็นกับตาว่าสิงจิ้งเทียนหกล้มทับมีดแทงตัวเองจนตายครับแกไม่ได้โกหกนะผมเป็นเพียงคนลากรถเท่านั้นไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับพวกนักเลงอีกอย่างนึงยงห้าวตรงเนี่ยเคยเหยียดหยามผมไม่จำเป็นต้องแก้ตัวแทนเขาแต่ทั้งหมดนี่คือความจริงผมพูดตามความจริงครับพาเข้ามาทำไมผมรู้ว่าป๋าสินเสียใจผมหวังว่าก่อนที่ป๋าจะตัดสินใจอะไรลงไปต้องเข้าใจเรื่องทั้งหมดก่อนนะครับฉันรู้ฉันสิงไปชวนอยู่กับนักเลงตั้งแต่เด็กเจอมรสุมมามากมายหลายครั้งรอดจากมือมัจจุราชมาได้มีอยู่ครั้งหนึ่งฉันถูกคนตามล่าอยู่ๆจิ้งเทียนก็โผล่ออกมาเขาอ้าแขนบังตัวฉันเอาไว้จริงอยู่ตอนนั้นเขากลัวจนเสียงสั่นแต่เขาตะโกนออกมาว่าอย่าฆ่าพ่อผมอย่าฆ่าพ่อผมตอนนั้นเขาเพิ่ง7 ขวบเองไม่ว่าเขาทำอะไรก็ตามยังไงเขาก็เป็นลูกชายฉันตอนนี้คนผมขาวต้องส่งศพคนผมดำไม่เกี่ยวกับเขาแกมีพยานที่ดีมันไม่มาหาฉันสักแต่แรกป๋าสิถ้าหากป๋าเชื่อผมไม่จำเป็นต้องมีพยานถ้าป๋าไม่เชื่อผมอย่าฆ่าคนบริสุทธิ์ป๋าจะแก้แค้นสีเทียนก็ฆ่าผมสิทุกสิ่งทุกอย่างของผมในวันนี้ตลอดจนชีวิตป๋าเป็นคนให้ผมป๋าสมควรจะเอาคืนคนที่ตายคือลูกฉันผมรู้ว่าป๋าสิงห์รู้จักคุณความแค้นการตัดสินใจของป๋าไม่ผิดแน่ฉันแก่แล้วถึงเวลาต้องวางมือสักทีทุกสิ่งทุกอย่างมอบให้แกป๋าสิงห์ไม่นึกเลยผมจะมีชีวิตรอดกลับมาได้คุณลองดูสิที่นี่สวยดีนะทุกวันผมผ่านตรงนี้ไป10 ครั้งได้แต่ผมไม่เคยสังเกตเลยคนเราก็อย่างนี้ล่ะสูญเสียไปแล้วถึงได้รู้คุณค่าของมันผมเพิ่งจะรู้ว่าชีวิตคนเรามีค่านะชีวิตมีค่าจริงๆนะก็รู้ไหมฉันเห็นคุณถูกเขาจับไปนะฉันกลัวมากกลัวคุณเป็นอันตรายความจริงเมื่อกี้ถ้าหยงห้าวตงไม่ปรากฏตัวทันเวลาผมคงไม่มีโอกาสพบคุณอีกแล้วทุกอย่างในโลกไม่แน่นอนอีกทั้งเกินความคาดหมายด้วยผมไม่นึกเลยนะหยงห้าวตงน่ะจะเป็นคนดีอย่างน้อยเขาช่วยคนดียังไงก็ตามต่อไปคุณต้องรักษาตัวเองให้ดีด้วยนะคะไม่อยากเชื่อเลยแกก็เก่งนะไม่ทันไรก็หาที่เกาะใหม่ได้แล้วโอ้พี่คุณอย่าพูดอย่างนี้สิฉันผิดต่อพี่จริงๆอ่ะถ้าฉันเชื่อพี่รีบจัดการคนลากรถคงไม่เป็นอย่างนี้บอกตรงๆฉันนับถือคนอย่างเสี่ยหยงเขาฉันไม่อยากให้เขาถูกใส่ความอีกอย่างจะคิดว่าป๋าสิงห์ไม่ฆ่าเสี่ยหยงแน่พี่คุณ พูดได้คำเดียวฉันขอโทษนะเรื่องนี้ฉันเข้าใจอีกอย่างหนึ่งแกก็อยากอยู่กับหยงเฮาตงแกชนะก็อยู่ต่อได้ฉันต้องไปกับป๋าซิงเขาพี่คุณนะอย่าเห็นฉันเป็นคนอย่างนี้สิพี่น่าจะรู้จักฉันดีฉันไม่ใช่คนเห็นแก่ความสุขสบายอ่ะฉันบอกแล้วพี่อยู่ไหนฉันอยู่ที่นั่นพี่ลำบากจะลำบากด้วยอ่ะเฮ้ยพี่น้องกันอย่าพูดอะไรอย่างนี้แกมีโอกาสก็ควรจะอยู่ต่อสินี่พี่คุณความจริงพี่ก็อยู่ได้นะเสี่ยหยงไม่คนใจกว้างอ่ะเฮ้ยใช่ถึงเขายอมแต่ฉันก็ทำใจไม่ได้เฮ้ยอย่าพูดมากเลยเดิมหมุนตัวว้ายเห็นไหมโถไม่ได้เรื่องเลยอย่าว่าแต่แสดงบนเวทีเลยอย่างเงี้ยอวดใครได้มีหวังโดนโหแน่ฉลาดหน่อยสินั่นนะสิการแสดงนี้คุณหล่นจัดขึ้นเพื่อฉลองวันเกิดของป๋าซิงโดยเฉพาะเลยนะตอนนั้นมีแขกผู้มีเกียรติท่านกงสุลฝรั่งเศสก็มาลองดูสิใครเต้นไม่ดีมีหวังโดนคุณหล่นนะถลกหนังแน่ๆเลยเนอะหัวหน้าข้าไม่ต้องห่วงนะตอนนั้นเราจะทำให้ดีที่สุดเลยพูดได้คำเดียวถ้าไม่ตั้งใจต้องถูกปลดไม่ได้อยู่ที่นี่แน่รู้ไหมรู้แล้วค่ะลอยครั้งค่ะระวังผีดึงขานะเขาหลับกันหมดแล้วบ้าจังเลยตกใจหมดเลยนึกว่าผีโผล่มาจากไหนดูท่าทางเหนื่อยจังเลยเฮ้ยหัวหน้าเหยาสิโหดจะบอกใครเลยแต่อย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็ไม่ได้อะไม่ได้กินข้าวก็ยังไม่ยอมไม่กินเลยทั้งคนจะหิวมากก็เลยแอบไปกินอะไรคนเดียวเท่านั้นนะกินอะไรกันแล้วเด็กโง่เนี่ยนะทุกคนก็กลับกันหมดแล้วตอนนี้อยู่ซ้อมเต้นคนเดียวละคนเดียวเหรอก็ใช่สิคนไม่ยอมแพ้ฉันมีบ้าเหมือนเขาหรอกโอ้ระวังหน่อยสิอ้าวพี่จินเชียงนึกยังไงถึงมานี่ล่ะคืออย่างนี้ฉันก็มาหาเธอไงเล่าไม่มีคนดูเธอเดี๋ยวเต้นจนเป็นลมไม่มีคนรู้นะฉันก็เลยซื้ออะไรมาให้เธอกินด้วยไงฉันไม่หิวว่าพี่กินเธอไม่เหนื่อยเหรอพักก่อนก็ได้นะไม่ต้องหรอกนะยังไงฉันต้องหัดเต้นจนกว่าจะเต้นได้นั่นแหละฉันไม่เคยเห็นใครดื้อเหมือนเธอเลยนะไหนแล้วก็เต้นแล้วก็ตามมาดิกันแล้วเอามาดิแล้วจะไปไหนล่ะเดี๋ยวก็รู้หน้ามาเถอะหน้าจะซ้อมเต้นมันก็ต้องเต้นบนเวทีสิถึงจะเต้นได้เต็มที่นะแล้วเต้นตรงนี้ได้เหรอมันจะดีเหรอนี่ไม่ต้องกลัวหรอกฉีกยิ้มเข้าไว้คืนนี้มีแต่เธอเท่านั้นที่อยู่บนเวทีเธอคือดาราเอกทุกคนในพญาหงส์น่ะมาดูการแสดงของเธอเธอได้ยินเสียงปรบมือและเสียงให้กำลังใจไหมได้ยินไหมเธอรู้ไหมว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะเธอไม่ได้เป็นรองใครหมุนได้แล้วฉันหมุนได้แล้วฉันหมุนได้แล้วหมุนได้แล้วหมุนได้แล้วเห็นไหมก็ต้องเห็นสิเธอสวยมากเลยฉันบอกแล้วว่าเธอต้องทำได้อะดีแล้วทำอะไรและอะไรกันพวกเธอใจกล้าจริงๆมาวุ่นวายอยู่ในนี้ถ้าทำเครื่องเล่นเสียทำไงแล้วไฟฟ้าอีกขายตัวยังไม่เป็นปัญญาใช้เลยคุณได้เหยาครับไม่เกี่ยวกับหายถังเลยนะครับผมเป็นคนพาเธอมาเองแกเองเหรอเศร้าจินเฉียงแกรู้ไหมแกถูกไล่ออกแล้วนะแกไม่ควรอยู่ที่นี่ฉันจะบอกให้ต่อไปอย่าให้ฉันเห็นหน้าแกที่นี่อีกแล้วเธออีกทั้งพรุ่งนี้ไม่ต้องมาคุณได้เหยา เต้นได้ไม่เร็วเลย โทษแกหยง โทษแกหยง โทษแกหยงครับ ยังไม่กลับหรอครับขอโทษด้วยค่ะจะกลับแล้วเหรอเต้นได้ไม่เร็วไม่เธอเต้นน่าเสียดายนะทั้งจำเอาไว้นะพรุ่งนี้มาทำงานอย่ามาสายอ๋อค่ะรู้เลยค่ะขอบคุณทุกแกหยงขอบคุณนะคะที่หลังฉันไม่ทำอีกแล้วนะคะพวกเขาทำไปโดยพนักงานก็ไม่ถูกต้องจำเอาไว้นะทำงานอยู่ที่นี่ไม่เข้าใจก็ต้องถามหัวหน้าเหยาเขาอย่าทำไปโดยพนักงานรู้ไหมทุกแกหยงหมายความว่าให้ผมกลับมาทำงานได้หรือครับทำงานในพญาหงต้องคล่องแคล่วมีไหวพริบครับผมทราบแล้วครับทุกแกหยงขอบคุณทุกแกหยงครับขอบคุณทุกแกหยงมากครับพี่ได้กลับมาทำงานแล้วใช่แล้วแกหยงเป็นคนดีจริงๆอรุณสวัสดิ์น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวปลาท่องโกซาวปิ่งซาลาเปาทั้งๆวันนี้ลงทุนหนักเลยนะเนี่ยรู้ไหมไม่เป็นไรหรอกนี่เป็นการฉลองที่พี่จิ้นเชียงกลับไปทำงานที่พญาหงไม่ต้องสงสัยหรอกเพราะเรื่องเสียเทียนแน่ๆเลยเพราะพญายอมเป็นพญาให้เท่าแก่หยงต่อหน้าป้าซิงเท่าแก่หยงก็เลยตอบแทนพี่ยังไงเล่านะพ่อเนอะแต่หากแกไม่ช่วยเขาไว้อาเชียงคงไม่ได้กลับไปทำงานหรอกตั้งใจไปทำงานให้ดีนะไม่ต้องห่วงหรอกพ่อตอนนี้พี่ใหญ่มีพระคุณอยู่ทั้งคนน่ะเพียงแต่พี่ใหญ่เอ่ยปากคำเดียวเท่านั้นอย่ามาแต่ทำงานเลยเป็นผู้จัดการก็ยังได้ด้วยนะแม้แต่คิดก็อย่าคิดนะพี่จะบอกให้นะพี่กับโยงห้าวตองนั้นไม่เกี่ยวข้องกันนะพี่ใหญ่พูดอะไรกันนะฮะถึงยังไงซะพี่ยังไม่ก่อแกะแล้วก็รับอะไรจากเขาแกเองก็เหมือนกันถูกต้องอย่าไปต่อแย่กับพวกนักเลงเลยไม่มีประโยชน์ทำไมจะต้องตื่นเต้นไปด้วยนะผมไม่ได้บอกให้พี่เข้าแก๊งเลยนี่นะพี่ก็พูดเหมือนเดิมทำอะไรต้องอาศัยตัวเองดูทั้งทางสิก็อาศัยตัวเองถึงได้หมุนรอบตัวได้3 รอบไงทั้งทางนะความจริงแล้วก็ได้พี่จิ้นเชียงช่วยนะแต่พูดไปแล้วมันก็เหลือเชื่อหรือใช่ไงอ่ะก็เมื่อคืนนี้ตอนที่อยู่บนเวทีมีแสงไฟส่องหน้าฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญเหมือนกับมีสายตาจำนวนมากจ้องฉันอยู่และอีกอย่างตอนที่พี่จิ้นเชียงกลบมือชมฉันว่าเต้นดีๆฉันมีความสุขแล้วก็มีความสุขที่สุดจะคิดว่าถ้าเราอาศัยความสามารถแลกกับเสียงปรบมือถึงเหนื่อยยากแค่ไหนมันก็คุ้มค่าถูกต้องพอดูบัญชีพวกนี้แล้วคุณเอาบัญชีของห้างตู้หุ้ยกับห้างฮาฟุมาด้วยนะจากนั้นเอาไปให้คุณเดวิสเขาดูได้ค่ะท่านแกหยงฉันขอตัวก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปวันอาทิตย์นี้เป็นงานเลี้ยงส่งป๋าสิงผมอยากจัดให้สมเกียรติคุณติดตามด้วยไม่มีปัญหาค่ะพี่ตงซอโจมาครับท่านแกหยงซอโจนานแล้วไม่เจอกันนะใช่ค่ะพักนี้ฟาร์มเลี้ยงไก่ยุ่งอ่ะวันนี้ตั้งใจมาเยี่ยมเท่าแก่และน้ำผึ้งพวกนี้เก็บมาจากสวนผึ้งของเราเองเลยนะคะแล้วยังมีอีกค่ะไก่พวกนี้หวังว่าเท่าแก่คงไม่รังเกียจไม่หรอกครับงั้นฉันไม่รบกวนเท่าแก่หยงแล้วนะคะลาก่อนละค่ะผมไปส่งนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเท่าแก่หยงไม่เป็นไรหรอกในเมื่อผมจะไปคุยเรื่องงานกับผู้จัดการไปเกรงใจจังเลยไทยไม่ต้องตามมาครับพี่ไทยฉันเคยเห็นซอโจคนนี้หน้าบ้านเท่าแก่หยงนะแต่ตอนนั้นเห็นร้องห่มร้องไห้อ่ะสามีของเธอเป็นลูกน้องของพี่ตงเขาจับได้ว่ามีพี่น้องคนหนึ่งอมเงินแก๊งทำให้ถูกฆ่าพี่ตงรู้เรื่องได้ลงโทษคนทรยศคนนั้นตามกฎคนที่คุณเห็นที่สโมสรตอนนั้นคือคนทรยศคนนั้นน่ะอย่างนี้เองพี่ตงรู้จักแยกแยะต่อมาก็ให้เงินก้อนหนึ่งกับอาซอโจไปเปิดฟาร์มเลี้ยงไก่เธอกับพวกลูกๆจะมีความเป็นอยู่ดีขึ้นมีบางอย่างจะดูแต่ภายนอกไม่ได้ตอนนั้นจะคิดว่าเท่าแก่หยงเป็นคนโหดเหี้ยมอำมหิตที่เข้าใจผิดเฉพาะพี่ตงไม่เฉพาะเรื่องนี้นะทุกคนหยุดก่อนอย่าเพิ่งเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะขานชื่อ8 คนในจำนวนพวกเธอที่ได้เป็นนักเต้นของพญาหงส์เต็มตัวนะหมายความว่าคนที่ไม่ได้เรียกชื่อจะตกรอบกลับบ้านได้นะจ๊ะคนแรกจางเสี่ยวเยียฉันได้หรือเช่นยิงนี่ละฉันก็ได้ด้วยอ่ะดีจังเลยเมียวไห่ถังหนีเซรี่เจ้าเซายิงเยะซาซาคนสุดท้ายคือไปหลังฉันก็ได้ด้วยยินดีด้วยดีกว่าอีกอ่ะนั่นเลยสินี่ตาบอดหรือเปล่ากลับกันเถอะนี่พวกเธอฟังนะจริงอยู่เป็นนักเต้นเต็มตัวแล้วแต่การทดสอบแท้จริงเพิ่งเริ่มต้น วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันเลี้ยงส่งป๋าซิงพวกเธอต้องเป็นหางเครื่องของคุณเหลินเขาจำไว้อย่าให้ผิดพลาดอย่างเด็ดขาดต้องหมั่นซ้อมมากๆรู้ไหมใช่เลยค่ะงั้นเริ่มได้ค่ะดีนะดีนะแล้วนี่ถังๆจะไปห้องน้ำเดี่ยวนะรีบไปรีบมานะจ้าทำไมประกาศชื่อจะเป็นคนสุดท้ายใจคอไม่ดีเลยจะประกาศชื่อเธอเป็นคนแรกนะไม่ได้มันประเจิดประเจ้อไปนี่คัดเลือกเธออย่างผ่านไปทีนี่ต่อไปเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะยะคุณเหลินไล่เธอออกฉันก็จนใจนะรู้เลยนะคุณคิดว่าผ้าชิ้นนี้เป็นไงผมคิดว่าสีเรียบๆจะดูดีกว่าถึงได้ว่าไงฉันเชื่อสายตาของคุณแต่ว่าฉันกับคุณเนี่ยดูคนผิดไปคนหนึ่งยกห้าตรงเลยบางครั้งก็อาจโหดเหี้ยมอำมหิตเกินไปแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาและมีข้อเสียอยู่อย่างคือทำความดีแต่ไม่ยอมให้ใครรู้นะถ้าเขาไม่สุขุมลุ่มลึกเขาจะควบคุมคนในแก๊งได้ยังไงรู้สึกคือเข้าใจเขาดีนะหลังจากครั้งนั้นเขาเสี่ยงกับการถูกป๋าซิงฆ่าแต่ไม่ยอมเอาผมมาเป็นพยานให้ผมรู้เขาเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจเพราะว่าเขาไม่อยากทำร้ายผู้บริสุทธิ์เฉียวท่ายิ่งบอกกับฉันอีกตอนนั้นนายก็เอาชีวิตคุณสองพี่น้องไปเครื่องเดิมพันพนันกับสิงจิ้งเทียนความจริงเพราะเห็นคุณพี่น้องรักใคร่กันเขารู้นิสัยที่ขวางโลกของสิงจิ้งเทียนดีถ้าบอกให้เขาปล่อยนะก็ไม่ยอมปล่อยแน่เขาถึงได้ยอมเสียเงินให้ปล่อยพวกคุณไปอย่างนั้นผมเข้าใจเขาผิดสิซ้ำผมจะเป็นหนี้เขาด้วยคุณก็เคยช่วยเขาเป็นการตอบแทนเขาไปแล้วยังไงก็ตามฮะยังไงเขาก็เป็นเจ้าพ่อมาเฟียผมไม่อาจเอื้อมตีเสมออีกอย่างหนึ่งคนอย่างผมดีแต่วาดภาพกับตัดเสื้อเท่านั้นเองคุณเปล่าคุณช่วยหลงดูภาพภาพนี้สิมันเข้าคุณดีนะฉันบอกแล้วว่าคุณตาถึงป๋าซิงตัวไก่หยงครับป๋าซิ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 งป๋าซิงไก่หยงก็ค่อยนะครับค่อยๆครับป๋าซิงไก่หยงครับป๋าซิ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 งตัวไก่หยงก่อนนะครับป๋าซิงนั่งก่อนครับเชิญครับนั่งก่อนครับป๋าซิงตัวไก่หยงเชิญครับโอ้ป๋าซิงคะป๋าซิงลิงตงป๋าซิงคะพอวางมือแล้วคิดจะทำอะไรคะก็กลับไปเก็บตัวอยู่บ้านเกิดที่หังโจวไม่ยุ่งกับเรื่องภายนอกป๋าซิงเข้าใจล้อเล่นจังเลยความจริงถึงเวลาที่หาความสุขใส่ตัวแล้วถ้ามีโอกาสฉันกับเฮาตงจะไปเยี่ยมค่ะดีเฮาตงซิงลิงกับแกฉันก็หมดห่วงแล้วหนุ่มเสเพลก็มีวันหยุดนิ่งถึงเวลาไม่ย่ามีเรือนแล้วหรอนะป๋าซิงเป็นผู้อาวุโสก็ให้ป๋าตัดสินใจค่ะโอ้เหรอดีโอ้คุณเดวิสมาครับผมขอตัวก่อนนะป๋าซิงยินดีด้วยครับที่วางมือเลยนะเชิญเลยครับโอ้คุณหยงครับคุณป๋าทำมาเชียร์ดีดีใจด้วยที่มีผู้ช่วยที่ดีๆอย่างงี้นะโอ้คุณพูดภาษาผมปลอเลยนิดหน่อยคุณป๋าเป็นคนเก่งมากก็ย่างที่พูดละครดีหายากมีค่าอย่างนี้เธอเป็นล่ามที่ดีมากๆเลยขอบคุณค่ะคุณเดวิส but I still need her to interpret for me คุณเดวิสบอกต้องการให้ฉันเป็นล่ามให้เขาค่ะดังนั้นถ้าแกหยงไล่ฉันออกไม่ได้นะคะถ้าแกหยงจะไล่คุณออกได้ยังไงคุณช่วยงานเขาได้มากนะ Mr. Wing our mother company was very happy with the sale of the tea leaves and would like to appoint your company as our agent for our cigarettes tooคุณเดวิสบอกว่าทางบริษัทแม่เขาพอใจกับคุณภาพและยอดขายบัญชาของเรามากดังนั้นเขาจะให้เราเป็นตัวแทนจำหน่ายบุหรี่ของเขาค่ะขอบคุณครับคุณเดวิสประโยคนี้ผมเข้าใจคุณเปล่าครับเสื้อของคนสวยสง่ามีเอกลักษณ์ของยิ่งจีนนะขอบคุณมากค่ะสำหรับคำชมของคุณมิสเตอร์เดวิสคุณผู้จัดจ่ายสุภาพบุรุษองค์หญิงเปาเป็นสาวงามที่หาได้ยากนะมีสติปัญญาของผู้หญิงตะวันตกและมีความอ่อนหวานอ่อนโยนของผู้หญิงตะวันออกคุณหลุยพูดได้ถูกใจแล้วผู้ชายชาวจีนเขาคิดอย่างนี้กันขอบคุณมากค่ะเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์รวมของชาวจีนและต่างชาติผู้หญิงยุคใหม่ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมจีนตะวันตกฉันเป็นเพียงหนึ่งในนั้นค่ะเท่ากายองโชคดีจริงๆมีผู้ช่วยที่เก่งอย่างนี้ก็อย่างที่ชาวจีนพูดกันเหมือนติดปีกให้พยักเซี่ยงไฮ้เป็นอาณาจักรของคุณนะอย่าพูดอย่างนี้เลยครับทุกคนให้เกียรติต่างหาก ผมต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณหลุยส์ผลักดันเศรษฐกิจให้เจริญยิ่งกว่านี้ได้ในเมื่อทุกคนกำลังขึ้นเครงกันฉันมีเพลงใหม่มอบให้กับทุกคนพร้อมกับลีลาการเต้นใหม่ถึงตอนนั้นก็ช่วยชี้แนะฉันด้วยนะคะโอ้ยอดเลยคุณเลนผมลูกพี่เฉียนจะปรบมือให้กำลังใจเป็นคนแรกเลยไม่ต้องห่วงนะขอบคุณค่ะกินกันเยอะๆกันเยอะๆนะครับเจซูนเจซูนขาเจซูนมีชุดใหม่ไหมตัวนี้ใส่ไม่ได้อ่ะอ๋อเร็วๆหน่อยสิสาวๆได้เวลาแล้วนะยังไม่หนีผมเลยแล้วมาจัดการหน่อยแล้วเข้าแล้วหนีผมแล้วนี่อย่างนี้ไม่ได้หรอกสั้นยาวไม่เท่ากันเลยเขียนคิ้วใหม่เร็วลองดูหน่อยถ่ายแล้วทำไงดีถังแย่แล้วล่ะไม่รู้ฉันอ้วนขึ้นหรือเปล่าสิกระโปรงเอวใหญ่เดี๋ยวฉันยัดมีเข้าเลยนี่ตื่นเต้นมากไปหรือเปล่านี่ช่วยติดตะขอให้หน่อยสิหายใจลึกๆก่อน1 2 3ได้แล้วไปแต่งหน้าสิจะแสดงแล้วนะรู้แล้วเร็วเข้าหัวหน้าคือกระโปรงมันคับมากใส่แล้วไม่สวยเลยงั้นเหรอดูสิใช่ไหมต้องใส่ให้รัดหน่อยสิถึงดูสวยนะเด็กโง่เอ้ยอ๋อเหรอคะเนี่ยจะซุ่นเลือกให้โดยเฉพาะนะอ๋อเซียงหลิงหัวหน้าเหยาทุกคนมาทางนี้ทุกคนฟังกันให้ดีนะเดี๋ยวเราจะแสดงเพื่อฉลองให้กับเท่าแก่หยงที่ได้เป็นเจ้านายอย่างเต็มตัวเมื่อพวกเธอขึ้นเวทีเป็นหางเครื่องของฉันจำเอาไว้ว่าต้องมีไหวพริบนิดหน่อยถ้าหากมีอะไรผิดพลาดถึงครั้งนี้ได้มีโอกาสขึ้นเวทีต่อไปอาจไม่มีโอกาสก็ได้ได้ยินไหมได้ยินแล้วล่ะค่ะซีอาลี่เปลี่ยนเสื้อให้ฉันค่ะระวังให้ดีนะหัวหน้าเหยาคุณเป่านี่ทุกคนเท่าแก่หยงรู้ว่าพวกคุณเหนื่อยก็เลยให้ฉันเอาของว่างมาให้ตามสบายนะดีจังเลยจริงอยู่คุณป่าพูดอย่างนี้แต่ว่าต้องมีระเบียบหน่อยและทุกคนก็มีส่วนด้วยฉันเอ็นดูทุกคนแต่ที่นี่คับแคบไปหน่อยฉันจะไปแจกให้ทางโน้นกันแล้วกันเลยคุณป่าคะค่ะถังอ๋อรู้ได้ละค่ะเราว่ามันต้องแยกกันป่าที่พี่จิ้นเหิมพูดถึงบ่อยๆสวัสดีค่ะฉันไปหลานเป็นผู้สนิทของเธอค่ะสวัสดีค่ะเธอสองคนรู้ไหมฉันรู้สายคุณเป่านะเอามาเผื่อด้วยรู้ว่าพวกเธอเรียบร้อยไม่ทันพวกนั้นหรอกแล้วไปขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณหรอกนะต้องขอบคุณคุณเป่าต่างหากเล่านี่เป็นของว่าจากครัวหลวงนะมีชื่อด้วยชื่อว่าใจอ่อนใจอ่อนเนาะข้างนอกก็เหนียวหนึบๆข้างในเนี่ยหวานชุ่มคออร่อยจังเลยค่ะแน่นอนสิจริงด้วยค่ะเป่าคะทำจากอะไรเหรอคะคืองี้ใช้น้ำผึ้งกับดอกกล้วยหัวนะจ๊ะไม่น่าละกินเข้าไปแล้วใจอ่อนเลยนี่คุณผีทะเลนี่คือเปล่าคะคุณเก่งจังเลยทั้งฉลาดทั้งยังสวยแล้วก็มีความรู้ดีด้วยนั่นยังน้อยไปนะคุณเป่าเนี่ยยังรู้ภาษาอังกฤษด้วยตอนนี้เป็นเลขาของเท่าแก่ยงนะงามทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเลยอ๋อคุณเลยครับจะกินก็กินไปนะระวังอย่าให้หน้าตาเลอะเทอะล่ะอีกอย่างหลังเวทีห้ามเข้าไม่ใช่จะเข้ามาได้พร่ำเพรื่อนนะถ้างั้นฉันไม่รบกวนทุกคนแต่งตัวแล้วเราออกไปเถอะเงียบอยู่ทำไมล่ะยังไม่เตรียมตัวอีกค่ะแย่แล้วล่ะถังเมื่อกี้รู้สึกก็เลยไม่พอใจมากเลยนะฉันยังหมุนตัวรอบสุดท้ายไม่ได้เลยอะแล้วถ้าเกิดไม่ระวังหกล้มบนเวทีนะหล่อนต้องถลกหนังฉันแน่ๆเลยอย่าตื่นเต้นไปสิเธอคิดมากไปหรือเปล่านี่เธอก็บอกกับตัวเองนะว่าต้องทำได้เธอก็จะทำได้เองล่ะต้องทำได้ก็ได้หรอ每日ยอดยอดเลยยอดมากเก่งเต้นสวยยอดจริงๆสวยสวยสวยป้าซิ่งขอให้สุขภาพแข็งแรงยอดเลยยอดเลยก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณผู้มีเกียรติที่ให้เกียรติขอดื่มให้ทุกท่านดื่มยอดยอดมากยอดชอบขอบคุณทุกท่านพอดื่มแก้วนี้แล้วผมจะขอมอบธุรกิจทั้งหมดของฟุอันให้กับหยงห้าวตงเป็นผู้ดูแลผมว่าต่อไปทุกคนจะสนับสนุนหยงห้าวตงเหมือนกับที่สนับสนุนผมได้เลยนานมาทีขอบคุณป๋าสิงครับที่ให้การสนับสนุนผมตลอดมาถ้าไม่มีป๋าสิงจะไม่มีผมหยงห้าวตงป๋าสิงขอบคุณครับหน้าที่นี้ผมจะพูดถึงความฝันของผมหวังว่าพี่น้องและผู้อ่านต่อไปจะร่วมแรงร่วมใจกันทำงานให้ป๋าซิงด้วยความสามัคคีคนที่ทำได้จะมีรางวัลให้ชิหลงต่อไปผมเรียกชื่อคุณได้ไหมได้ค่ะตะแกยงคุณจัดการได้ดีมากนะคุณเดวิสพูดถูกต้องแล้วคุณเป็นผู้ช่วยที่ดีของผมขอบคุณค่ะดึกมากแล้วผมไปส่งนะไม่ต้องค่ะฉันรอคนอยู่ค่ะคุณช่วยหลงครับจินเฮิงตะแกยงครับที่จริงคนที่ช่วยหลงรออยู่ก็คือแกดีแล้วอยากพบอยู่พอดีเชิญเอาดื่มหน่อยดื่มค่ะว้าวหัวเตียวใกล้กับผัดมะเขือสุดยอดจะบอกใครเลยชิมดูสิเอาเลยจึงเป็นเท่าแก่ยงไม่รักกับผมเลยครับคืออย่างนี้ฉันอยากเลี้ยงข้าวเพื่อขอบใจพอดีในคืนนี้ก็สบโอกาสเหมาะกับข้าวมันธรรมดาไปหน่อยนะไม่เลยครับอย่างนี้ก็ดีแล้วคุณฉลาดเป่าคืนเนี่ยผมกินไม่คุ้นเคยครับมันก็จริงครูหลวงน่ายอดจริงๆผัดมะเขือธรรมดาก็ยังทำได้อร่อยขนาดนี้อร่อยถูกปากจริงๆอาหารแค่ธรรมดาค่ะแต่เป็นเพราะว่าวันนี้เท่าแก่ยงอารมณ์ดีเป็นพิเศษไงคะอย่างนี้ก็ดูออกด้วยเลยคืนนี้ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วนะสำหรับทางห้างตูหุ่ยก็ไปได้ดีแต่นี่ไม่สำคัญหรอกที่สำคัญที่สุดคือได้คุณเป็นผู้ช่วยและได้เพื่อนแท้ที่ไม่หวังผลประโยชน์จากตัวผมเท่าแกหยงคิดผมเป็นเพื่อนเหรอฉันไม่คิดว่าแกเป็นเพื่อนแล้วจะมาชวนกินผัดมะเขือแกล้มหัวเตียวเหรอ แต่ว่าผมแกไม่อยากเข้าแก๊งไงฉันเข้าใจเพื่อนต้องช่วยเหลือกันแกอยากเปิดร้านภาพเขียนหรือว่าอู่รถลากก็บอกมาได้เลยฉันช่วยได้จะช่วยขอบคุณท่านแกยงครับแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นเพื่อนกันทางที่ดีอย่าเอาผลประโยชน์มาเกี่ยวด้วยพูดถูกแล้วค่ะดังนั้นถ้าท่านแกยงคิดว่าจิ้นเหิงเป็นเพื่อนก็อย่าฝืนใจเขาเลยนะคะนี่รู้กันหรือเปล่าเนี่ยเท่าแกครับอภัยที่จะพูดตรงๆเพราะรู้สึกว่าลาบหัวเตียวกับผัดมะเขือมันไม่ค่อยเข้ากันเลยจริงๆนะครับเท่าแกก็เพราะว่าหัวเตียวกับผัดมะเขือมีความหมายพิเศษสำหรับฉันสิรู้ไหมล่ะความหมายพิเศษเหรอคะพูดไปก็ไม่เชื่อวันนี้ผมเป็นผู้นำแก๊งแต่ตอนนั้นพ่อของผมเป็นผู้รักชาติที่ต่อต้านชิง น่าเสียดายไม่ทันสำเร็จก็มาตายซะแล้วตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเป็นนักโทษการเมืองที่ไม่มีใครกล้าช่วยเหลือต้องร่อนเร่พเนจรสุดท้ายต้องมาถึงเซี่ยงไฮ้เกือบต้องหิวตายข้างถนนโชคดีมีแม่ม่ายคนหนึ่งรับเลี้ยงผมวันเกิดอายุ10 ขวบของผมเธอผัดมะเขือให้ผมกินผมรู้สึกว่าในโลกนี้ยังมีคนที่เป็นห่วงผมคนคนนี้ก็คือแม่บ้านของผมแม่นางก้าที่จะเพิ่มวันนั้นนั่นเหรอคะเธอสอนให้ผมดื่มเหล้าหัวเตียวคนที่สอนผมไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการด้วยตัวเองคือป๋าสิงตอนที่ผมอยู่กับเขาเนี่ยเพิ่งอายุ14ที่จริงเท่าแก่หยงกับป๋าสิงมีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่น่าตลกก็คือทายาทของผู้รักชาติที่ต่อต้านฉิงเพราะสถานการณ์ผันแปรกลายเป็นเจ้าพ่อมาเฟียผมคิดว่าทุกคนคงคิดไม่ถึงก่อนเปลี่ยนการปกครองสกุลซ่าของเราเคยเป็นราชาผ้าไหมแต่มาถึงทุกวันนี้ต้องลากรถหาเลี้ยงปากท้องก็อย่างคุณเปาเป็นต้นนะเคยไปถึงองค์หญิงตอนนี้เป็นสามัญชนนี่อาจเป็นโชคชะตานำคน3 คนที่ไม่เกี่ยวข้องกันมาถึงเซี่ยงไฮ้และวันนี้ก็ยังได้มาร่วมโตด้วยกันอีกนี่อาจเป็นพรหมลิขิตก็ได้ครับในเมื่อเป็นพรหมลิขิตเรา3 คนก็มาดื่มด้วยกันดูซิต่อไปเรา3 คนจะกลายเป็นยังไงดีดื่มครับดื่ม